ดีครับผมยินดีเข้าสู่รายการตัวหนังรีวิวนี่เป็นข้อสื่อหลังชมเพราะฉะนั้นไม่สปอยวันนี้จะมาพูดความรู้สึกหลังชมเรื่อง The Curse of Bipping Woman ตัวประวัติผีก่อนเพราะว่าไอประวัติผีตรงเนี้ยตอนเนี้ยมันมีข้อมูลที่ทุกคนพูดถึงเยอะเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่เป็นการสปอยแล้วเพราะว่าหลายๆช่องเขาก็พูดถึงกันสรุปรวมๆก็คือผู้หญิงคนเนี้ยเป็นหญิงสาวชาวเม็กซิโกที่หลงรักกับนักเดินทางชาวอเมริกันแต่นักเดินทางชาวอเมริกันฝันแล้วทิ้งถึงขั้นมีลูก2คนแต่ผู้หญิงคนนี้ไม่ยอมจิตตกฆ่าลูกตัวเองอาฆาตแค้นไม่ยอมให้ใครเอาลูกไปเพราะว่าตัวผัวที่เป็นนักเดินทางจะเอาลูกไปก็ไม่ยอมฆ่าลูกตัวเองฆ่าตัวเองตายเกิดเป็นคำสาปหรือวิ่งมูเมนสาวร่ำให้ผมบอกเลยว่าหนังเรื่องนี้บิวอัพเก่งหนังเรื่องนี้มีเสน่ห์ของมันอย่างหนึ่งคือเขาคราฟซีนผีออกมาได้แบบกลมกล่อมเฮี้ยๆเลยส่วนตัวผมต้องบอกเลยว่าถ้าใครที่กำลังแบบว่าจะทำ channel YouTube เป็นซาทายก็ดีอยากทำ channel YouTube เป็นหนังสั้น1นาทีหรือใครสนใจเรื่องงานเบื้องหลังหรือใครสนใจที่อยากจะหาความรู้ก็ตามไม่จำเป็นต้องทำงานแต่กูอยากรู้มันก็ไม่ผิดถูกป่ะคำว่าหนังผีมันจะมีอย่างนึงครับหนังผีจะเหมือนหนังแอคชั่นอย่างนึงคือต้องคราฟซีนคราฟซีนคืออะไรคือการสร้างซีนการสร้างซีนผีเนี่ยเป็นอะไรที่แม่งมันต้องใช้ทัศนคติส่วนตัวของคนนั้นๆเท่านั้นน่ะมันเป็นเรื่องเดียวกับที่ว่าพ่วงกับบางคนเล่าเรื่องตลกแล้วตลกบางคนเล่าเรื่องตลกไม่ตลกเลยบางคนก็เล่าหนังผีโคตรน่ากลัวเลยแม่งทิกง่ายๆเลยไอ้เหี้ยบางคนมึงใช้ทิกง่ายๆแต่ทำไมโคตรน่ากลัวเลยวะกับบางคนเนี่ยไอ้เหี้ยยกเน็ตไอดอลมาเต็มเรื่องเลยอะไรที่เป็นกระแสแม่งยกหมดแม้แต่กระทั่งชื่อเรื่องแม่งก็เกาะเทศกาลเกาะกระแสอู้หูพยายามใช้ทุกอย่างแต่ไม่มีใครชอบเลยแปลกๆมันก็เป็นเรื่องของเขาเรียกอะไรครับทัศนคติและมุมมองของบุคคลนั้นนั้นมันไม่มีถูกผิดนะครับแต่ว่าเขาเรียกว่ามันเป็นงานศิลปะมันก็มีสไตล์ที่ใช่และไม่ใช่ตัวเองนึกไหมครับแต่หนังเรื่องนี้ผมขอบอกเลยว่าเขาคราฟซีนเก่งเขาหลอกเราอยู่มันแล้วหนังเรื่องนี้มีจัมป์สแกร์นะคุณเห็นได้ชัดแต่จัมป์สแกร์ในหนังเรื่องนี้สำหรับผมแล้วอะเป็นจัมป์สแกร์อีกหนึ่งโมเมนต์ที่ผมโอเคสังเกตว่าจัมป์สแกร์ในหนังเรื่องนี้มันค่อนข้างที่จะเล่นใหญ่นะเล่นใหญ่คือจะจัมป์สแกร์ปั๊บแม่งอ้าปากแหวะแลบลิ้นปิ้นตาแล้วแบบตู้มมันตู้มเหมือนกันแต่สังเกตป่าวว่าเราจะมีความรู้สึกรู้อยู่ว่าเวลาเราเห็นจัมป์สแกร์ในหนังปลาถ้าใครไปดูมาแล้วอ่ะคุณจะเก็ตเลยว่าจัมป์สแกร์ไอ้เหี้ยเอ้ยมันไม่มีปีไม่มีคุยอยู่ดีจัมป์สแกร์ไม่ได้อะไรอ่ะแต่หนังเรื่องนี้จัมป์สแกร์ทุกอย่างอ่ะมันมีการง้างมันมีเสน่ห์ผมมองว่ามันเป็นงานศิลปะที่มันละเมียดละไมกว่ามันมีความละเอียดอ่อนนะกว่าจะจัมป์สแกร์สักอันมันมีการคราฟซีนเกิดขึ้นเว้ยไม่ใช่เดินแต่อะไรตู้สมมติไอ้เจมเดินมาข้างหลังไอ้เจมจะมาทักท็อปจัมป์สแกร์ซะหน่อยเว้ยไม่ได้มีเหี้ยอะไรหรอกไอ้เจมเดินมาทักไอ้ท็อปอย่างเงี้ยตู้อย่างเงี้ยหนังเรื่องนี้ไม่ใช่แบบนั้นหนังเรื่องนี้มีการคราฟซีนมีการบิ้วอัพมีการสร้างความหลอนแล้วหนังเรื่องนี้ถ้าใครยังไม่ได้ดูนะผมจะให้คำนึงเว้ยหนังเรื่องเนี้ยเราไม่ได้กลัวไลโยโรน่าเพราะหลายๆฉากเราเห็นไลโยโรน่าเต็มเราไม่รู้สึกหลอนแต่เรากลัวบรรยากาศพูดกันง่ายๆสรุปง่ายก็คือเรากลัวบรรยากาศไม่ได้กลัวผีหนังเรื่องนี้ถามว่าแนะนำไหมแนะนำมากๆอาจจะไม่ใช่หนังที่แบบโอ้ยหนังผีเพอร์เฟกต์People Fact ไม่ขนาดนั้นแต่หนังเรื่องนี้เป็นหนังผีอีกเรื่องที่ถ้าใครชอบดูหนังผีควรดูและผมพูดได้เลยว่าหนังเรื่องนี้มีทั้งคนชอบและไม่ชอบแน่นอนด้วยความเล่นใหญ่โจงคึ้มและจัมสแกร์อัดหนักหนังเรื่องนี้จัมสแกร์อัดหนักนะแต่มันเป็นอัดหนักแบบไม่ไล่เหตุผลสำหรับผมอะแต่มันต้องมีคนไม่ชอบแน่ๆผมไม่ได้ว่าคนไม่ชอบนะครับแต่ว่ามันมีคนที่เขาไม่ชอบกินจัมสแกร์เอาง่ายๆถ้าเป็นก๋วยเตี๋ยวคือเหมือนบางคนไม่ชอบกินก๋วยเตี๋ยวที่บีบมะนาวอะบางคนก็เอ้ยกูกินชอบก๋วยเตี๋ยวหมูมะนาวที่แบบเป็นน้ำส้มสายชูนี่แหละกูชอบกินน้ำส้มสายชูบางคนก็ไม่ชอบน้ำส้มสายชูชอบมะนาวแทนอะไรเงี้ยมันเป็นเรื่องนั้นนึกว่าไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่ามันต้องมีคนที่ชอบและไม่ชอบชัดเจนแน่นอนแต่ผมเชื่อได้ว่าหนังผีเรื่องนี้ต้องมีคนชอบค่อนข้างเยอะคนที่ถูกใจมันค่อนข้างเยอะแน่นอนแล้วอีกอย่างนึงในหนังเรื่องนี้คือเขามีการวางปมให้เราได้คิดตามรายทางไม่มากก็น้อยแต่ปมประเด็นตรงนั้นเนี่ยจริงๆผมก็ไม่อยากจะพูดขึ้นมาเพราะว่าหนังมันไม่ได้สร้างปมหรือประเด็นหรือซ่อนเมสเสจอะไรที่แข็งแรงขนาดนั้นคือเขาตั้งใจที่จะซ่อนให้มันไม่แข็งแรงอยู่แล้วเว้ยคุณเคยดูหนังบางเรื่องไหมที่คุณรู้สึกว่าเมสเสจตรงนี้แม่งหนังซ่อนไม่เนียนเลยว่ะกูตามทันแต่พอกูตามทันปั๊บหนังเขาแกล้งเราเลยต่ออะไรเงี้ยหนังเรื่องนี้มันเป็นอย่างนั้นก็ลองไปดูแล้วกันครับว่าเป็นอย่างไรในหนังเรื่อง The Curse of the Bipping Woman เทคนิคนี้ด้วยถ้าใครต้องการที่จะศึกษาเรื่องคราฟซีนก็อันนี้ก็ถือเป็นกรณีที่
ยกเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างคงไม่ใช่หนังชั้นครูหรอกแต่ว่ามันยกเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างให้น้องๆหรือทุกคนเนี่ยได้ศึกษาดูกันได้ว่าคราฟซีนในหนังผีอ่ะที่มันโอเคที่มันเอาคนดูอยู่อ่ะมันก็ประมาณนี้ก็พอได้หนังเรื่องนี้ผมจึงให้ไว้ที่ 7.5 คะแนนหมดไปแล้วกับความรู้สึกหลังชมก็มาแชร์กันครับ The Curse of the Weeping Woman เนี่ยส่วนตัวนะพูดกันตามตรงนะกอบกู้ว่ะไอ้เหี้ยกอบกู้มากหลังจากไอ้ผีแม่ชีเดอะนันฮีอะไรนั่นน่ะอย่าว่าแต่กลัวเลยไอ้เหี้ยกูสามารถไปนั่งเล่นหมากเก็บได้ในโรงหนังอ่ะเฮ้ยหนังเรื่องเดือนนั้นน่ะทำผิดหวังเฮียผิดหวังถึงขนาดหมดศรัทธาในจักรวาลคอนเจลลิ่งเลยนะหนังเดือนนั้นน่ะเฮ้ยผมเป็นอย่างนั้นเลยผมแบบเริ่มมีความแบบหมดศรัทธาในจักรวาลคอนเจลลิ่งเลยอ่ะหนังเดือนนั้นน่ะแต่หนังเรื่องเนี้ยผมให้ความรู้สึกว่ามากอบกู้เว้ยเออแล้วหนังเรื่อง The Curse of the Weeping Woman น่ะมันมีความรู้สึกอีกเดี๋ยวขอต่อนะให้คะแนนไปแล้วเดี๋ยวขอต่อนิดนึงผมมีความรู้สึกว่าหนังเรื่อง The Curse of the Weeping Woman น่ะมันมีสไตล์การบิ้วอัพหรือเล่าเรื่องอ่ะให้รู้สึกถึงหนังแอคชั่นได้อยู่เว้ยมันเหมือนเป็นหนังผีที่มีความแอคชั่นอ่ะเออมันมีฝั่งธรรมะอธรรมชัดเจนมีการใช้วิชาสู้กันแล้วมันดูไม่เคอะเขินอ่ะผีทำอย่างนี้เฮ้ยกูไม่มีอะไรหักล้างแล้วว่ะแต่กูใช้อีกอันนึงมาพิษล้างพิษกูใช้เทคนิคอีกอย่างที่แบบไม่เกี่ยวข้องหน่อยนะแต่แม่งมาหักล้างกันได้เฮ้ยแม่งโอเคแล้วหนังเรื่องเนี้ยคาแรคเตอร์หนังอ่ะมันใกล้ๆกับหนังเรื่องนี้คาแรคเตอร์ของหนังคือสีสันจังหวะจากโคนหลายๆช่วงนะมันทำให้ผมนึกถึงหนังเรื่องลาดาแลนด์เลยเออหนังเรื่องนี้ทำให้ผมนึกถึงหนังผีไทยอย่างเรื่องลาดาแลนด์เหมือนกันโอเคหนังเรื่องนี้โอเคอยู่ยังไงก็ฝากไปด้วยครับฟิกแอนทูเพจเสื้อผมเองแล้วก็สิ่งที่คุณกำลังดูอยู่นี่คือหนอนหนังรีวิวนี่คือความรู้สึกหลังชมเดี๋ยวจะมีข้อสปอยมาแน่ๆแล้วคุณจะติดตามหนอนหนังรีวิวที่ไหนบ้างก็คือ channel YouTube ที่รายการที่สิงสู่อยู่ก็คือ Exit Entertainment แล้วก็เพจ Facebook คือ Exit Entertainment ใครมีความรู้สึกอะไรก็คอมเมนต์กันได้ครับยังไงก็ขอลากันไปก่อนวันนี้ก็เท่านี้เดี๋ยวรอชมโคตรสปอยกันแล้วกันลาไปก่อนครับสวัสดีครับ